แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจร้องเพลงไม่ได้อีกเปิดอาการล่าสุดฟิล์มรัฐภูมิหลังรักษา8ชั่วโมงเหมือนได้ชีวิตใหม่เข้ารับการรักษาลิ้นหัวใจรั่วระยะสุดท้ายที่ผ่านมาทำเอาแฟนๆส่งกำลังใจไปให้นักร้องหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์กันมากมายล่าสุดเจ้าตัวออกมาอัปเดตอาการด้วยสีหน้าสดใสหลังพักฟื้นที่โรงพยาบาลมาแล้วเกือบ1สัปดาห์ตอนนี้อาการดีขึ้นเยอะมากครับผมรับการรักษาตั้งแต่วันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาต้องบอกว่าทีมแพทย์ของโรงพยาบาลรามาเก่งมากขอบคุณทุกคนเลยที่คอยดูแลผมเพราะมันทรมานจริงๆกว่าจะผ่านมันมาได้ความที่ผมไม่เคยมาก่อนเลยเป็นกังวลเยอะมากแต่ทีมแพทย์ก็บอกว่าไม่ต้องคิดมากนะสวดมนต์ก่อนร้องเพลงหน่อยแล้วผมก็หลับไปไม่รู้เรื่องเลยแล้วอยู่ๆลืมตามาก็เห็นเหมือนเป็นหุ่นยนต์เต็มห้องไปหมดตอนนั้นก็เบลอๆผมอยู่ในยานหรือฝันอะไรอยู่แต่พอมีสติก็อ้าวกำลังผ่าตัดหัวใจอยู่นี่นาหลังจากนั้นตื่นมาก็มีอาการเจ็บบ้างแต่ต้องบอกว่าร่างกายผมแข็งแรงและฟื้นตัวไวมากครับจริงๆวันนั้นคุณหมอเตรียมตัวไว้6ชั่วโมงแต่ว่าจริงๆแค่3ชั่วโมงครับเพราะว่าไม่ได้เจออุบัติเหตุอะไรเลยทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานที่เขาวางไว้ตอนนี้ก็กลับมาร้องเพลงได้ 100% แน่นอนครับยังไงก็ตามก็ขอส่งกำลังใจให้หนุ่มฟิล์มหายป่วยและกลับมาร้องเพลงได้ไวๆนะคะ